สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเอาแล้วไงงานนี้มีคนหน้าแตกยับสหรัฐโต้กลับกลุ่มไทยภักดีกล่าวหาหนุนม็อบต้านรัฐบาลแน่ทุกฝ่ายคุยกันอย่างสร้างสรรค์จากกรณีการชุมนุมของกลุ่มไทยภักดีเมื่อวันที่30สิงหาคมปี2563ได้มีการกล่าวหาว่าสหรัฐอเมริกาอยู่เบื้องหลังฝ่ายประท้วงไม่เอาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและต้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นั้นทางข่าวสดอิงลิชได้ติดต่อไปทางสถานทูตสหรัฐเพื่อสอบถามความเห็นเรื่องดังกล่าวเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐตอบกลับมาเมื่อวันที่31สิงหาคมว่ารัฐบาลสหรัฐมิได้ออกเงินอุดหนุนหรือสนับสนุนกลุ่มประท้วงใดๆในไทยในฐานะมิตรประเทศของไทยเราสนับสนุนให้ทุกฝ่ายเคารพกันและกันด้วยความอดกลั้นต่อไปและพูดคุยกันอย่างสร้างสรรค์ในการจะนำพาประเทศไปข้างหน้าสหรัฐไม่สนับสนุนปัจเจกบุคคลใดหรือพรรคการเมืองใดเราสนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตยและหลักนิติรัฐโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นคำแบบไหนดีงานนี้จุกก็จุกนะสมใจนึกไม่ล่ะงานนี้อ้างไปทั่วอับอายขายขี้หน้าเขาว่ารอสหรัฐตอบกลับมานานมากแล้วอีกฝ่ายแม่งกล่าวหาอเมริกาตลอดเลยพวกคุณนี่สร้างแต่ความชิบหายอีกคนบอกสหรัฐหนุนอีกคนบอกประชาชนเขาหนุนรัฐประหารถ้าปฏิวัติมันดีประเทศไทยเจริญไปนานแล้วนะแม้ลากเอาต่างชาติมาเกี่ยวด้วยเฉยตัวทำประเทศชิบหายหรือเนี่ยโหนเจ้าไม่พอยังมาโหนอเมริกาอีกเจออเมริกาตกกับหน้าหงายพยายามสร้างกลุ่มสร้างตัวในสังคมการเมืองโหนทุกอย่างกระจายข่าวให้ทั่วโลกเขารู้ความจุดๆของสว่าพวกนี้สร้างแต่ปัญหาให้แก่ประเทศตลอดมามันไม่สมควรจะใช้ชื่อหมอนำหน้าอีกแล้วนะควรจะเป็นจุดๆว่ารงกลุ่มสลิ่มตกอับสว่าสอบตกแปลงร่างเป็นไทยพักดีกว่ามั้งหมาตัวนำฝูงก็ไร้ราคาแค่เบี้ยตัวใหม่จะมาเล่นนะโดนเขาตกกลับมาหน้าไงเลยในวลีที่ว่าเราสนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตยและหลักนิติรัฐเจ็บจริงๆงานนี้สร้างศัตรูขึ้นมาใหม่อีกทำไมเนาะก่อม็อบเฉยๆไม่ได้พานไปหาประเทศนู้นประเทศนี้อีกเอาต่างชาติมาอ้างทำไมรู้อยู่แก่ใจม็อบรู้อำนาจมาอีกแล้วมาครั้งแรกก็กระทืบคนเมาก่อนเลยสันดานอัธพาลจริงๆเดี๋ยวก็ชัดดาวกทมจับคนโยนแม่น้ำเอาปืนมาไล่ยิงกลางถนนไม่มีอะไรมันชั่วครับทำได้ทุกอย่างด่าว่าคนที่คิดต่างว่าเป็นพวกชังชาติแต่การกระทำของตัวเองกับพวกทำเลวยิ่งกว่าไอ้พวกผังชาติอย่างพวกคุณไม่สมควรอยู่บนแผ่นดินนี้มากกว่านะเจอแล้วลุงใส่เสื้อแดงโดนตืบที่ม็อบไทยภักดีเผยชนวนเหตุแค่คำถามนิดเดียวลันตีผมทำไมจากกรณีที่ลุงใส่เสื้อสีแดงกำลังกวาดน้ำขังอยู่ข้างทางช่วงประตูทางเข้าออกช่องที่3บริเวณหน้าศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครหรือสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงถนนมิตรไมตรีแขวงและเขตดินแดงกทม.จากนั้นถูกกลุ่มผู้ชุมนุมที่เข้าร่วมแสดงกิจกรรมกับกลุ่มไทยภักดีทำร้ายร่างกายได้รับอาการบาดเจ็บจนศีรษะแตกตามที่ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา 15:00 นวันที่31สิงหาคมปี2563ที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกถนนวิภาวดีรังสิตแขวง3เสนในเขตพญาไทกรุงเทพ
ผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับนายสุคนพุทธานหรือลุงเปี๊ยกอายุ60ปีซึ่งเจ้าตัวได้เปิดเผยกล่าวว่าตนเป็นพนักงานของสนามกีฬาดังกล่าวมานานกว่า37ปีซึ่งดำรงตำแหน่งพนักงานสถานที่หรือพานโรงในอดีตและจะเกษียณอายุงานในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้โดยก่อนเกิดเหตุเมื่อเวลาประมาณ 15:00 นของวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาขณะที่ตนกำลังกวาดน้ำขังบนพื้นถนนหลังฝนตกอยู่หน้าประตูทางเข้าออกที่3มีผู้ชุมนุมไม่ทราบจำนวนเข้ามาถามตนจากด้านหลังว่าทำไมต้องกวาดน้ำตนก็ตอบกลับไปว่าน้ำท่วมจึงนองถนนและเพื่อให้ประชาชนเดินเข้างานได้สะดวกเมื่อผ่านไปสักพักตนก็ถูกตีที่ศีรษะจนแตกก่อนเลือดไหลนองซึ่งตนก็ยังงงงวยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงถามไปว่าตีผมทำไมจากนั้นก็มีอาสาสมัครมูลนิธินำตัวตนส่งโรงพยาบาลทหารผ่านศึกตามสิทธิการรักษาโดยลุงเปี๊ยกกล่าวต่อว่าโดยปกติตนจะใส่เสื้อสีตามวันซึ่งในวันเกิดเหตุเป็นวันอาทิตย์ตนก็ใส่เสื้อสีแดงและไม่รู้ได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ทางนี้ตนได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้บริการประชาชนอยู่ตรงประตู3เพราะเป็นทางเข้าออกเพียงประตูเดียวจนมาถูกตีศีรษะต้องเย็บประมาณ3เข็มและภายหลังจากเข้ารับการรักษาตัวตนได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ที่สน.ดินแดงในช่วงค่ำของวันเดียวกันแต่ในวันนี้หมอนัดให้มาตรวจร่างกายเพิ่มเติมพร้อมทั้งเอ็กซเรย์สมองเพื่อตรวจหาสิ่งผิดปกติโดยขณะนี้ยังคงมีอาการมึนๆที่ศีรษะและเกิดการระบมที่บาดแผลซึ่งเมื่อช่วงเช้ามีความดันขึ้นสูงถึง189ทางนี้ตนไม่ได้หวาดกลัวหรือหวาดผวากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกโดยลุงเปี๊ยกได้กล่าวว่าเราคนไทยด้วยกันมาตีผมเพื่ออะไรผมไม่เข้าใจเราคนไทยด้วยกันไม่จำเป็นต้องมาเลือกสีอยู่ด้วยกันแบบมิตรภาพดีกว่าเพราะเราเป็นลูกของพ่อหลวงทั้งหมดควรจะอยู่แบบร่มเย็นเป็นสุขจะดีกว่ามาทะเลาะกันทำไมเราคนไทยด้วยกันลุงเปี๊ยกกล่าวโดยนอกจากนี้ทางเพจ Facebook ของคุณธนวัฒน์วงชัยก็ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าลุงใส่เสื้อสีแดงเพราะเป็นวันอาทิตย์แกเลยแต่งให้ตรงสีของวันอาทิตย์แต่กลับถูกคนแต่งกายคล้ายกาดของผู้ชุมนุมตีหัวแถมแกนนำยังมีหน้าบอกว่าคนปกติที่ไหนจะใส่เสื้อแดงมาแถวที่มีชุมนุมเอ้าก็เขาทำงานตรงนั้นเขาจะใส่เสื้อสีอะไรก็เป็นสิทธิของเขาแต่ไม่มีใครหน้าไหนจะมีสิทธิไปตีหัวเขาทางนั้นนะครับโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นเห็นความชั่วความเลวระยำของไอ้คนปากบอกว่ารักชาติรักสถาบันหรือยังตำรวจว่าไงล่ะครับเปิดวงจรปิดหาตัวคนตีหัวลุงได้ไม่ยากนะครับถ้าไม่ถูกถอดกล้องออกไปเสียก่อนถามว่าตำรวจสืบหาคนกระทืบให้ไหมก็ไม่แต่ถ้าเชียร์ลุงตำรวจจะเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ถ้าด่าลุงอีกวันออกหมายจับเอาแล้วตำรวจเขาไม่ได้สืบไม่จับไม่แจ้งข้อหาหรือไงทำไมเรื่องดูเงียบจังทำไมต้องรอให้นักข่าวขุดก่อนส่วนแกน้ำก็ลอยตัวตำรวจไม่กล้ายุ่งยิ่งใหญ่กันดีนะม็อบอันนี้สลิมทำไมว่าลุงเมาหรอครับและเขากล่าวหาว่าลุงล้มเองสรุปว่ายังไงจะได้ด่าถูกนะม็อบปกป้องสถาบันแต่มาทำร้ายลุงที่ขอใส่เสื้อแดงกวาดน้ำให้เข้างานได้สะดวกถ้าการกระทำต่ำขนาดนี้อย่าคิดที่จะมาปกป้องให้สถาบันเสื่อมเลยพวกม็อบจอมโหนนี่แหละที่บั่นทอนสถาบันได้มากกว่าใครมีพฤติกรรมรุนแรงไล่ทำร้ายคนที่เห็นต่างมันเป็นปราสาทขนาดในที่ชุมนุมของนักศึกษามีคนใส่เสื้อเหลืองไปไม่เห็นจะมีใครทำร้ายกันเลยงงมากรู้เลยนะคะว่าปัญญาชนชั้นไหนอะตัดสินคนจากสีเสื้อที่เขาใส่แล้วมีสิทธิ์อะไรไปทำร้ายร่างกายของเขาเอาจริงๆต่อให้ลุงจะใส่เสื้อสีอะไรพวกคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำร้ายคนอื่นแบบนี้นะใช่ค่ะเราก็ชอบใส่สีตามวันค่ะ7วัน7สีแต่จะเน้นสีแดงเยอะหน่อยความชอบส่วนบุคคลค่ะยังไงกันแน่งานนี้แกนนำกลุ่มไทยพักดีโรแจงไม่ได้ใช้กาดมีแต่ตำรวจดูแลไม่รู้ใครทำร้ายลุงเชื่อฝั่งคิดต่างบิดเบือน
โบยคนใส่เสื้อแดงลุงแกเมากลุ่มไทยภักดียันไม่มีกาดใช้แต่ตำรวจดูแลความเรียบร้อยอ้างตำรวจบอกมองไม่ทันเหตุเกิดขึ้นเร็วเชื่อฝั่งคิดต่างบิดเบือนโบยลุงมีพฤติการกลุ่มเมื่อวันที่31สิงหาคมปี2563นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมประธานกลุ่มไทยภักดีได้กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวว่ากาดของกลุ่มไทยภักดีไปทำร้ายคนใส่เสื้อแดงในการชุมนุมของกลุ่มไทยภักดีเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพไทยญี่ปุ่นว่ายืนยันว่าทีมเราไม่ใช้กาดเราใช้ทหารตำรวจมาดูแลความเรียบร้อยเพราะเราจัดงานในอาคารเรารู้อยู่แล้วว่ามีเวลาจำกัดและเป็นการจัดให้ความรู้กับประชาชนด้านนายปฏิยุทธ์ทองประจงรองเลขาธิการกลุ่มไทยภักดีกล่าวว่ายืนยันได้ว่ากลุ่มเราไม่มีกาดเพราะตนมีหน้าที่ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ดินแดงให้มาดูแลความเรียบร้อยบริเวณรอบนอกและในอาคารที่จัดกิจกรรมซึ่งกรณีที่ลุงโดนทำร้ายตนได้โทรศัพท์ไปสอบถามรองผู้กำกับสน.ดินแดงแล้วและได้สอบถามแล้วตำรวจบอกว่ามองไม่ทันเนื่องจากจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากที่ตำรวจยืนอยู่30เมตรและเหตุเกิดขึ้นเร็วดังนั้นเราจึงไม่ทราบว่าใครเป็นคนทำเพราะอยู่นอกพื้นที่การจัดกิจกรรมโดยเหตุเกิดนอกประตู3เป็นช่วงให้เลิกงานแล้วซึ่งเหตุที่เกิดขึ้นก็คงต้องปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมายทางนี้ทราบว่าลุงที่โดนทำร้ายเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในศูนย์ได้ข่าวว่ากลุ่มอยู่ด้วยเมื่อถามว่าหากยืนยันว่ากลุ่มไทยภักดีไม่มีกาดมองข่าวที่ออกมาอย่างไรนายปฏิยุทธ์กล่าวว่าฝั่งที่คิดต่างจากเราเขาก็ต้องให้ข้อมูลบิดเบือนเพราะกลุ่มไทยภักดีได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นจำนวนมากกลุ่มเรายืนยันไม่ได้จัดม็อบไม่ได้จัดชุมนุมแต่เป็นการนัดประชุมรับสมัครสมาชิกและให้ความรู้เราไม่มีความรู้เรื่องกาดและตำรวจก็มาดูแลอย่างดีโดยล่าสุดตำรวจได้ตอบแล้วปมทำร้ายลุงใส่เสื้อแดงบริเวณม็อบไทยภักดีจัดชุมนุมใหญ่จากกรณีที่นายสุคนพุทธตาลอายุ60ปีกำลังกวาดพื้นอยู่บริเวณหน้าอาคารกีฬาเวท1ถนนมิตรไมตรีแขวงดินแดงกรุงเทพได้ถูกชายไม่ทราบชื่อใช้อาวุธไม่ทราบว่าเป็นอะไรทำร้ายผู้แจ้งล้มลงบาดเจ็บหลบหนีขณะที่กลุ่มไทยภักดีจัดกิจกรรมพบปะชุมนุมสมาชิกอาคารกีฬาเวท2ใกล้กับบริเวณดังกล่าวภายหลังผู้ถูกทำร้ายร่างกายเข้าแจ้งความกับสน.ดินแดงนั้นความคืบหน้าเมื่อเวลา 12:00 น.ของวันที่31สิงหาคมพันตำรวจเอกต่อเกียรติพรมบุตรผู้กำกับการสน.ดินแดงเปิดเผยว่ากรณีดังกล่าวมีเหตุเกิดขึ้นจริงจากการสอบถามจากพนักงานสอบสวนสน.ดินแดงเบื้องต้นยังไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมเข้ามาทำร้ายผู้เสียหายหรือไม่ยังไม่ทราบสาเหตุการลงมือทำร้ายที่แน่ชัดเนื่องจากเหตุที่เกิดขึ้นอยู่บริเวณภายนอกพื้นที่การชุมนุมอย่างไรก็ตามภายหลังจากทางพนักงานสอบสวนสน.ดินแดงรับแจ้งเหตุก็ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาอาการบาดเจ็บพร้อมทั้งได้สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนสน.ดินแดงเร่งติดตามหาเบาะแสบริเวณที่เกิดเหตุว่าเหตุที่แน่ชัดเกิดขึ้นบริเวณใดรวมถึงผู้ก่อเหตุเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มดังกล่าวหรือไม่และสาเหตุที่ถูกทำร้ายเกิดจากสาเหตุใดทางนี้จะเร่งประสานเรียกผู้เกี่ยวข้องทำการสอบปากคำเพื่อหาคนร้ายที่ก่อเหตุต่อไปโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปประชาชนต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นม็อบอันธพาลแค่คนใส่เสื้อแดงเดินผ่านยังทำร้ายร่างกายเลยใส่เสื้อแดงเดินใกล้ฝูงควายควายมันก็ขวิดสิถือว่าฟาดเคราะห์แล้วกันลุงแสดงสันดานถอยตั้งแต่ปี57ออกมานี่เหรอไทยภักดีสันดานสุดๆขี้เรือนออกแล้วกับปปส.บิดเบือนก็คือคุณนั่นแหละถ้าเขาเอาคืนอย่าโวยนะคนไม่รู้เรื่องไปทำเขาทำไมแล้วแก้ตัวแบบเนี้ยถุยถุยถุยนี่หรือกลุ่มไทยภักดีหรือกลุ่มอันธพาลกันแน่ปากก็บอกว่ากลุ่มตัวเองดีเป็นประชาธิปไตยกลุ่มพวกคุณก็ไม่ต่างกับนักเลงอันธพาลเลยว่ะกลุ่มไทยภักดีนักเลงอันธพาลเมานี่กระทืบได้เลยหรือเดี๋ยวผมจะได้เอาเป็นบรรทัดฐานซะบ้าง
ไปตีเขาทำไมถ้ากัดมันหมั่นเคี้ยวก็ตีกันเองสิคะสำเนียงส่อภาษากิริยาส่อสกุลอ้างไม่ขึ้นนะคำนี้อ้างว่าเมาถึงเมาแต่ทำร้ายร่างกายเขาก็ผิดนะครับประชาชนหมดศรัทธากับอาชีพทหารตำรวจไปแล้วอย่าให้ไอ้ที่บอกว่าเป็นหมอทำให้อาชีพนี้หมดศรัทธาไปอีกอาชีพเลยจำเรื่องผ้าหน้ากากอนามัยได้ไหมสำหรับถึงเมาก็ไม่ควรใช้ความรุนแรงกับชาวบ้านพวกคุณมันม็อบโหนเจ้าเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นไม่มีใครที่จะล้มเจ้าได้นอกจากทหารและผู้ใกล้ชิดเท่านั้นกรุณาไปหาข้อมูลให้ดีก่อนที่จะให้คนไทยลุกขึ้นมาฆ่ากันเองเพราะสร้างวัฒกรรมผิดๆขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและมติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม